สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีแบบน่ารักนะคะนั่นก็คือแบบกุ๊กไก่นะคะนี่ตัวผู้นะคะอันนี้ตัวเมียแบบนี้นะคะส่วนตัวนั้นทำเป็นลูกส้มนะคะอันนี้ได้สอนแบบละเอียดไปแล้วนะคะหัวก็ใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะจำนวน4เส้นเส้นละความยาวเส้นละ17นิ้วนะคะหรือใครไม่มีเบอร์3แบ่งครึ่งใช้เบอร์2ก็ได้ค่ะแล้วแบ่งออกให้เหลือ8มิลนะคะใช้4เส้นนะคะพับทบครึ่งทั้ง4เส้นนะคะจากนั้นเส้นที่1ตั้งนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3สีม่วงนะคะคล้องเส้นสีเหลืองเส้นที่4สีฟ้าค่ะคล้องสีม่วงแล้วให้เข้าในช่องสีชมพูนะคะโอเคจากนั้นฐาน8ค่ะหยิบเส้นด้านล่างนะคะผ้าเฉียงไปแบบนี้เส้นสีเหลืองค่ะผ้าเฉียงแบบนี้แล้วค่ะต่อไปเส้นสีม่วงค่ะผ้าเฉียงแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีฟ้าค่ะผ้าเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนะคะก็จะได้ฐาน8กันนะคะหัวมันเราจะทำเป็นเหมือนแก้วมังกรนะคะถ้าใครทำเป็นแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะคะก็คือจับทั้งหมด5เส้นสีชมพูเส้นที่1สีฟ้าเส้นที่2ให้ซ้อนกันแบบนี้นะคะเส้นที่3สีเหลืองนะคะเส้นที่4สีชมพูค่ะแล้วก็เส้นที่5นะคะในมือจะมี5เส้นเห็นไหมคะ1 2 3 4 5ถ้าเราจับเรียงให้เห็นสีชัดๆแบบนี้เวลาเราทำเราจะทำง่ายนะคะโอเคนะคะเส้นสีชมพูนะคะเส้นในสุดเราปล่อยทิ้งแล้วเอาเส้นต่อไปก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับต่อไปเส้นในสุดคือสีฟ้าค่ะแล้วเอาเส้นถัดไปก็คือสีฟ้าอันนี้นะคะเอาขึ้นมาทับจากนั้นสีเหลืองค่ะในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนนะคะแล้วเอาเส้นถัดไปคือเส้นสีม่วงเอาขึ้นมาทับนะคะเส้นในสุดค่ะทิ้งแล้วสังเกตว่าไม่มีเส้นให้เก็บมาพาดต่อใช่ไหมคะก็จะเหลือ4เส้นในมือจับเส้นในสุดก็คือสีม่วงนะคะสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะช่องแรกก็คือช่องสีชมพูนะคะสอดเข้าไปต่อไปเส้นสีเหลืองค่ะจับปลายแล้วตามหลังเส้นสีม่วงไปนะคะให้ออกในช่องสีฟ้าค่ะก็คือช่องที่2นะคะต่อไปเส้นที่3สีฟ้านะคะสอดตามหลังสีเหลืองไปเลยนะคะแล้วให้ออกในช่องที่3ก็คือสีเหลืองผ่านสีชมพูสีฟ้าและออกทางสีเหลืองนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายสีม่วงเข้าทางเดียวกับสีฟ้าเลยค่ะตามหลังไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่4นะคะช่องที่4ก็จะผ่านชมพูฟ้าเหลืองแล้วก็ออกในช่องสีชมพูนะคะมันก็จะนูนๆออกมาแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งจับมา1เส้นนะคะอันนี้จับสีชมพูนะคะเส้นที่เราจับไม่นับนะคะนับสีม่วง1เหลือง2ฟ้า3แล้วก็สีม่วง4อันนี้ให้นับ4นะคะ1 2 3 4เมื่อ4แล้วเอาเส้นที่เราจับเนี่ยค่ะพาดลงไปเมื่อพาดไปแล้วเอานิ้วเกี่ยวไว้นะคะ
เส้นก็จะได้ไม่งงต่อไปที่เราจะทำคือเส้นสีม่วงค่ะสีม่วงจับไว้ไม่นับนะคะนับสีเหลืองเป็นเส้นที่1สีฟ้า2สีม่วง3สีชมพู4ค่ะแล้วเอาเส้นที่เราจับนะคะพาดลงไปเป็นแบบนี้นะคะต่อไปทำสีอะไรคะสีเหลืองนะคะจับไว้นับสีฟ้า1ม่วง2ชมพู3ฟ้า4เส้นที่จับพาดลงไปแบบนี้ค่ะต่อไปทำเส้นสีฟ้าค่ะเส้นสีฟ้าจับไว้นะคะนับสีม่วง1สีชมพู2สีฟ้า3สีเหลือง4แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปนะคะโอเคค่ะก็จะเหลือ4เส้น4เส้นตรงนี้ให้เริ่มจากเส้นสีม่วงนะคะสอดเข้าช่องสีชมพูก็คือเป็นช่องที่1นะคะต่อไปสีชมพูค่ะจับปลายนะคะแล้วก็สอดตามหลังเส้นสีม่วงไปเลยค่ะแต่เบี่ยงให้ออกในช่องที่2ก็คือช่องสีม่วงต่อไปนะคะเส้นที่3ตามหลังสีชมพูไปเลยนะคะสอดช่องเดียวกันนะคะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องสีเหลืองก็คือช่องที่3นะคะใครไม่ทันกดคลิปดูหยุดดูได้นะคะต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันหมดเลยนะคะทุกช่องทุกเส้นเข้าทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่4ช่องที่4ในที่นี้ก็คือสีฟ้าค่ะก็จะได้ซ้อนกันนะคะพลิกกลับมาค่ะพลิกกลับมาอันนี้ก็จะสอดเก็บริบบิ้นตามปกตินะคะเห็นไหมคะสีเหลืองสอดโผล่มาด้านนี้เห็นไหมคะมันจะข้าม4 1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมคะมันจะข้าม4ช่องตลอดนะคะต่อไปเส้นสีชมพูก็สอดเก็บนะคะข้าม4เหมือนกันนะคะ1 2 3 4สอดเก็บแบบนี้นะคะจนครบทุกเส้นเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไล่ริบบิ้นให้แบบกระชับนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่หลวมนะคะโอเคค่ะถึงขั้นตอนนี้ใครจะตัดเศษริบบิ้นออกเลยก็ได้นะคะแต่น้ำขอจะเก็บอีกรอบนึงนะคะก็คือสอดเก็บอีกรอบนึงค่ะทำเหมือนเมื่อกี้อะค่ะสอดเก็บข้ามสีนะคะอันนี้สอดเก็บเพื่อว่าให้มันแน่นอีกรอบนึงอะค่ะแต่ใครจะตัดตอนขั้นตอนเมื่อกี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ตัดเศษริบบิ้นออกนะคะโอเคค่ะได้แล้วอันนี้เป็นตัวนะคะและนี่เป็นหัวเห็นไหมคะเอ๋ทำไปแล้วนะคะได้หัวกับตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทำปากกันนะคะปากเราจะใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะความยาวประมาณ3นิ้วนะคะใช้กาว2หน้าค่ะขอแบ่งกาวก่อนนะคะอันนี้แบบประหยัดใช้ครึ่งนึงติดกาวเลยนะคะจากนั้นก็ม้วนให้เป็นกรวยนะคะเป็นรูปกรวยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะทำตัวผู้ก่อนนะคะทำทั้งสองตัวแล้วค่ะแต่ว่าจะทำหง่อนอันนี้ให้ดูด้วยนะคะก็จะใช้ริบบิ้น
เป็นเนื้อเงานะคะความยาวประมาณ1นิ้ว 1.5 นิ้วนะคะกะเอาค่ะอันนี้ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะแล้วเราตัดโค้งแบบนี้แล้วก็ตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะลักษณะคล้ายๆแบบกลีบใบมังคุดอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับตรงปลายแบบนี้นะคะปลายตรงนี้หยอดกาวนะคะหรือใช้กาวสองหน้าก็ได้หยอดกาวเสร็จแล้วติดกับปากนะคะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะจากนั้นเอาหัวมาค่ะหัวจะมี2ช่องเห็นไหมคะอันนี้เอาด้านไหนก็ได้นะคะเอาปากแปะปิดรูไว้แบบนี้ยิงกาวนะคะแล้วก็แปะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะได้เวลาของหมาแล้วนะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็มาติดกับตัวยิงกาวไปเลยค่ะแล้วเอาหัวมาแปะนี่แบบนี้นะคะต่อไปทำหางก่อนนะคะใช้เศษริบบิ้นที่เหลือจากการทำตัวเนี่ยค่ะความยาวประมาณ 1.5 นิ้ว3ชิ้นนะคะตัดแบบเมื่อกี้ค่ะคล้ายๆงอนเอ้ยนั่นแหละค่ะเขาเรียกอะไรแบบเหมือนตัดแบบกลีบมังคุดนะคะแล้วก็เฉียงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เรียงกันให้เป็นแบบหางแบบนี้นะคะใช้เทปใสค่ะแปะไปเลยเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะพับไปด้านหลังเสร็จก็ตัดออกนะคะได้แล้วค่ะลายตรงนี้ใช้กรรไกรรีดให้งอหน่อยนะคะเราจะมาติดกับเป็นตัวแบบนี้นะคะใช้ปืนกาวเลยค่ะโอเคนะคะต่อไปตัวผู้ก็ต้องมีอันเนี้ยอันนี้งอนใช่ไหมนั่นแหละใช้อันนี้ริบบิ้น18มิลนะคะหรือเบอร์3ก็ได้ค่ะนี่ความยาวก็ไปกะเอานะคะประมาณ 1.5 นิ้วนะคะใช้แบบประหยัดนะคะโอเคค่ะจากนั้นใช้กาวสองหน้านะคะแปะไว้พับทบครึ่งนะคะลอกกาวออกแปะให้ทับไปเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตัดให้มันเป็นรูปงอนเนี่ยค่ะมาค่ะ
คือแล้วแต่นะคะจินตนาการไปเลยค่ะว่าให้มันคล้ายๆหงอนอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะแล้วก็มาแปะตรงนี้ตรงหัวยิงปืนกาวเลยค่ะนิดเดียวเดี๋ยวเลอะแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ตาค่ะตาอันนี้จะใช้แปดขนาด8มิลนะคะแปะไปเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเหลือขานะคะใครจะแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะทําขาต่อก็ได้นะคะขาอันนี้เราก็จะใช้หลอดนะคะหลอดที่มันมีงอตรงเนี้ยค่ะใช้ได้หมดนะคะใช้แค่ส่วนที่มันเป็นงอตรงนี้นะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะหลอดหนึ่งก็จะใช้ทําเป็นสองข้างนะคะเมื่อแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็กางออกค่ะนี่แล้วตัดให้เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปนิ้วหยอดกาวนะคะยิงกาวแล้วก็แปะอีกข้างหนึ่งค่ะกะเอาเองนะคะตำแหน่งขานี่เสร็จแล้วนะคะตัวผู้อันหล่อเหลาของเราต่อไปตัวเมียนะคะพามนี่ยังล้นอยู่เลยเห็นไหมคะแล้วก็จะใช้โบอย่างเงี้ยค่ะโบอันนี้ก็จะเขาจะใช้โบสำเร็จก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้แบบสายประหยัดนะคะจะใช้แค่ริบบิ้นเบอร์สองลายจุดค่ะ1.5แล้วกันค่ะ1.5นิ้วนะคะพับทบครึ่งค่ะแบบนี้พับปุ๊บครึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดให้เป็นรูปโบกางออกดูนะคะนี่เป็นโบลายจุดนะคะเราก็แต้มปืนกาวตรงหัวนิดนึงนะคะแล้วเอาโบบิ้นของเราแปะลงไปเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมเอ่ยน่ารักด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ